าไปทัวร์อเมริกาแบบฉบับของคนไทยกับมอสลา101สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะมอสนะคะชื่อจริงมัสลาสนสิริชื่อเล่นมอสค่ะเป็นที่รู้จักกันในวงการคือมอสลา101ค่ะมอสนะคะเริ่มจากการเป็นยูทูบเบอร์ที่อัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้าของโควิด -19 จนหลายคนเนี่ยเรียกเธอว่ายูทูบเบอร์สายโควิด -19 ค่ะมอสนะคะจบการศึกษาจากศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการสื่อสารพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะปัจจุบันก็เป็นยูทูบเบอร์ไทยในสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มตัวค่ะหลายคนนะคะรู้จักกับมอสลา101นะคะจากการที่เขาเนี่ยลงช่อง YouTube ด้วยการอัปเดตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 นั่นเองนะคะมอสเนี่ยจะลงเกี่ยวกับความคืบหน้าของโรคของวัคซีนต่างๆภายในประเทศต่อมานะคะมอสเนี่ยก็เริ่มเอาจริงเอาจังทางด้านการทำ YouTube นะคะโดยมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะช่องของเขานะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกมากๆค่ะอย่างเช่นตัวเราเองอยู่ประเทศไทยเนาะก็จะได้รู้จักกับประเทศอเมริกามากยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคอนเทนต์ในคลิปของเขานะคะคือขับรถส่งอาหาร Uber นะคะในอเมริการายได้เสริมในอเมริกาไม่เลือกงานไม่ยากจนเกี่ยวกับการหารายได้เสริมช่วงโควิดเช่นไปสมัครเป็นแม่บ้านตามแอปค่ะการดูหนังกลางแปลงแบบ Dive In นะคะหรือว่า Dive True ค่ะหนังฮอลลีวูดอเมริกามอสก็พาเราไปเจาะลึกด้านพวกนี้ด้วยค่ะพาไปรู้จักตลาดนัดของเก่านะคะพาไปรู้จักการใช้ชีวิตของคนที่นู่นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยวัยกลางคนหรือวัยรุ่นค่ะสนุกมากๆเลยนะคะกับคอนเทนต์ในช่อง YouTube ของเขานะคะทำให้เปิดโลกทัศน์ของเรามากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ต้องการสาระความรู้เกี่ยวกับการไปเที่ยวที่อเมริกานะคะก็เข้าไปติดตามช่องของมอสลา101ได้เลยนะคะเขาจะมีคอนเทนต์ต่างๆนะคะเช่นราคาเช่าอพาร์ตเมนต์การกินอยู่ที่นู่นใช้เงินเท่าไหร่นะคะกินใช้ในอเมริกาแหล่งที่เที่ยวที่พักนะคะตลาดนัดเที่ยวทะเลโรงหนังอาหารต่างๆนะคะและล่าสุดกับอะไรที่เป็นไวรัลมากเลยนะคะคือพาไปล่าเสื้อผ้าวินเทจนั่นเองค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset